เมื่อวันที่6ธันวาคม2565ที่โรงแรม Miracle Grand Convention สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.โดยดร.จุลเทพขจรชัยกูลผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติหรือ M-Tech เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลความสำเร็จของการศึกษาวิจัยในโครงการพัฒนาระบบก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่พัฒนาร่วมกันระหว่าง M-Tech สวทช.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยมีดร.นงนุชภูลสวัสดิ์นักวิจัยสวทช.เป็นหัวหน้าโครงการวันนี้ก็จะเป็นการเปิดรับฟังความเห็นจากผลการศึกษาของโครงการที่เราพยายามจะพัฒนาระบบก่อสร้างซึ่งมีการใช้เหล็กเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเยอะมากแล้วก็ผนวกกับวิธีทางดิจิทัลแพลตฟอร์มให้นำไปสู่การขับเคลื่อนให้มุ่งตามวิถีเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับโครงการตัวนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณมาจากปปข.ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชาวอุตสาหกรรมด้วยนะครับจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ค่ะเรานำเสนอเป็นชุดโครงการนะคะจะประกอบด้วย4โครงการย่อยโครงการที่1นะคะก็จะเป็นโครงการการออกแบบแล้วก็ดีไซน์อาคารสำเร็จรูปนะคะด้วย Modular Steel Construction นะคะโครงการที่2เนี่ยก็จะพัฒนาในส่วนของ Digital Platform เพื่อจะบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานของการก่อสร้างโครงการที่3เนี่ยจะเป็นโครงการตรวจสอบคุณภาพของโครงสร้างเหล็กค่ะซึ่งจะตรวจสอบรอยต่อรอยเชื่อมแล้วก็โครงการที่4ก็คือทางชั้นเองนะคะเป็นหัวหน้าโครงการเนี่ยก็จะทำการประเมินทั้งในส่วนของค่าการหมุนวัสดุค่า Building Security Indicator นะคะเรื่องของ Greenhouse Gas เรื่องของ CND Waste ที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างแล้วก็ในส่วนของการประเมินต้นทุนสิ่งแวดล้อมหรือ LCC ค่ะ Life Cycle Costing ค่ะจริงๆวันนี้ค่ะเราต้องการที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการแล้วก็ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของอุตสาหกรรมก่อสร้างต้องการประเด็นอะไรเพิ่มเติมหรือแนะนำโครงการให้เราไปดำเนินงานวิจัยต่อได้ค่ะนอกจากการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อแนวโน้มและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบก่อสร้างโมดูล่าในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยโดยมีตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมภาคธุรกิจและตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนอกจากนี้หน่วยงานที่ร่วมพัฒนาโครงการยังได้นำผลงานเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเพื่อการออกแบบการก่อสร้างอาคารมาจัดแสดงภายในงานโดยในส่วนของสวทช.ได้จัดแสดงผลงานการพัฒนาแบบจำลอง3มิติค่าการหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนในอุตสาหกรรมก่อสร้างหรือ 3D Circularity Model เป็นแพลตฟอร์มสำหรับประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและตัวเลขการหมุนเวียนของวัสดุในรูปแบบจำลอง3มิติเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการตัดสินใจสำหรับนักออกแบบและผู้ซื้อในการเลือกวัสดุที่เป็นไปตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสมมติเราจะประเมินอาคารเนี้ยมันมีการหมุนเวียนมากน้อยแค่ไหนผลกระทบเป็นอย่างไรเงี้ยก็จะสามารถที่จะประเมินได้เช่นกันค่ะก็จะสามารถอินคลูดในแพลตฟอร์มนี้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามโครงการความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศตามแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG Model โดยเฉพาะการนำเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economyมาประยุกต์ใช้กับกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมนำไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงในอนาคตสกายอีโคโนมีนะต้องการที่จะใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าเราสามารถประเมินได้ว่าวัสดุไหนมีค่าการเวียนมากน้อยแค่ไหนอะค่ะมันก็สามารถที่จะสร้างช่องทางหรือว่าการปรับปรุงให้วัสดุเหล่านั้นนะคะมีช่องทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงทางเศรษฐกิจก็เติบโตอย่างต่อเนื่องตรงนี้เป็นโอกาสอันดีอันนึงที่ประเทศไทยน่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในภูมิภาคก็เชื่อว่าวันนี้หลายๆท่านที่เข้ามาร่วมให้ความเห็นก็จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์นำไปปรับใช้ทำให้เกิดการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วยวิถีเศรษฐกิจหมุนเวียนเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมา